เด็กอะน้องอาจารย์เคยเปิดน่าจะ10 กว่าปีแล้วก็เพิ่งได้มากลับมาอยู่เชียงใหม่ก็ตามหาน้องพระอาจารย์ได้พบพระอาจารย์ก็เลยได้เรียนในครั้งนี้ค่ะจะต้องขอขอบคุณบัดดี้มาริโอแล้วก็ทุกๆท่านนะคะที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีก็อนุโมทนาบุญทุกท่านที่มาร่วมทำบุญกันMy name is Mariano. I'm from Spain, and I'm starting this year to travel around the world looking for masters about the massage. แปลครับมาจากสเปนมาริโอมาจากสเปนนะคะแล้วก็เที่ยวรอบโลกก่อนหน้านี้ก็เคยแต่เที่ยวนะคะแล้วก็เพิ่งได้มาเรียนรู้การนวดนี่พูดนอกรายการที่วัดโพแล้วได้ทราบข่าวว่าจะมามีเทคคอร์สที่นี่ค่ะ So Thailand is the origin of the massage and I decided to come to this country to the first one also I've been in Thailand many times but never before to study Thai massage but now I decided to start from this country and then I will go inAround the world, I want to go to Philippines, China, other places to keep learning. เขาบอกว่าคือประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงทางด้านมัสซาจเขาก็เลยตัดสินใจที่จะมาเรียนที่เมืองไทยก่อนแต่เขาก็ยังเปิดโอกาสให้ตัวเองที่จะไปเรียนรู้ที่ประเทศอื่นด้วยอย่างเช่นฟิลิปปินส์ประเทศรอบๆนะคะเอเชียAnd I'm very happy to be here with all of you. Sorry because I don't speak Thai language, but I really appreciate how all of you treat me. I'm very happy. And maybe you see my face like I'm like worried, but you know I try to understand everything that is around me. But I'm very happy, very very happy, and I learn a lot. I don't know how to express this, but my heart is like very happy.ก็คุณมาริโอบอกว่ามีความสุขนะคะที่มีกัลยาณมิตรรอบๆเนี่ยให้ความสนใจให้การเอ็นดูช่วยดูแลแล้วก็ appreciate คือประทับใจทุกๆอย่างในที่นี้ทุกๆท่านที่ช่วยกันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อกันก็มีความสุขมากที่ได้มาที่นี่ค่ะ สวัสดีครับผมชื่อมิ้งนะครับวันนี้ตามคุณอามาจากจากจังหวัดต่างนะครับตามคุณอามาจากที่นู่นทศมาด้วยที่นี่ครับสวัสดีครับผมวัชราวุฒิหรือว่าแถวบ้านเรียกหมอชุดนะครับก็จบแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็เป็นครูแพทย์แผนไทย4 สาขานะครับแล้วก็พอดีอาจารย์จัดนวดเพราะมาของอาจารย์ทีไรนี่ฟรีทุกที่เลยมาเรียนครั้งแรกก็มากับพระเนาะก็มาเรียนกับพระก็ฟรีมาตอนนั้นมีศาลาไอ้มุมยาคาอยู่ก็อีกฟิลลิ่งนึงแล้วก็มาที่นี่ก็ประทับใจนะครับแล้วผมก็ไปใช้ที่โรงพยาบาลเนาะขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในจากที่คุณเรียนตรงนี้นะครับเพราะผมว่าไปจัดที่โรงพยาบาลเอาเงินเข้าโรงพยาบาลล้วนๆเลยนะครับโดยที่ไม่ได้เข้าตัวเองก็ครั้งละ800ครับเอาราคาต่ำสุดนะครับเพราะที่อื่นเขาเป็นพันนะครับแต่ผมเอาเข้าโรงพยาบาลเอาเงินเข้าหลวงล้วนๆแหละ800ครั้งละ800ครับก็เลยบอกให้คุณว่าไม่เชื่อมั่นในวิชาที่คุณเรียนนะครับและคุณเอาไปใช้ได้จริงครับขอบคุณครับน้องพิการอาจารย์นะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนพี่น้อง
รุ่น21ด้วยกันนะครับ ผมหมิงครับหมิงจากแม่แจ่มเชียงใหม่นะครับประกอบกราบขออภัยสีเหลืองพระราชนีไม่ได้อยู่ช่วยนะเพราะว่าผมมาเรียนจตุครั้งแรกคือวันที่9แล้วผมก็เกิดอาการธนูหักนะตัวหน้าธนูราชธนูหักนะครับแล้วก็เกิดอาการแบบท้อแท้ใจมาจะไม่มาต่อแล้วเพราะเราปวดมากแล้ววันที่8นี่คือที่พิการนี่คือลุกแทบไม่ขึ้นจากเตียงเลยนะเหมือนผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เจ็บตรงเอวมากแล้วก็ได้พี่ๆน้องทุกคนได้อาจารย์ทุตด้วยครับได้พี่คำได้ทุกคนให้พระอาจารย์ช่วยทุกคนช่วยกันรักษาผมนะวันที่8ที่9ที่10จนวันนี้ครับผมกลับมาใช้ชีวิตได้เกือบปกตินะครับคือเหลือแค่การแบบอาจจะแค่ระบบนิดๆหน่อยๆครับจากวันแรกคือเดินไม่ได้เลยนะครับจนถึงว่าวันนี้สามารถไปช่วยคอยกของได้ถือว่าทุกคนต้องเชื่อมั่นเลยว่าเราต้องเริ่มจะเป็นผู้ป่วยก่อนจะเป็นหมอได้ที่ดีนะครับจะรู้ว่าเรารู้ว่าถ้าเราเคยเจ็บว่าท่าเนี่ยเราก็จะระวังท่ากับคนป่วยของเรานะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับแล้วก็ผมชื่อคำนะครับ